สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งนึงกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำน้ำหอมจากบ้านของ Initio นะครับ Initio ก็จะเป็นน้ำหอมนิสแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับเขามีมาตั้งแต่ปี2015นะครับทำน้ำหอมออกมาด้วยกันก็เกือบ20กลิ่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วล่ะนะครับวันนี้จะมารีวิวต่อสัก 4-5 ตัวนะครับซึ่งบ้านนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นบ้านเดียวกับตัวนี้ครับ PDM ครับ Parfum de Male ตัวนี้ของบ้านนี้ก็คือตัว Helot นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Latan นะครับแล้วมีน้ำหอมอื่นๆนะครับคุณภาพดีเยอะแยะมากมาเลยนะครับจุดเด่นของ2บ้านนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นสไตล์แบบเข้มข้นนะดังนั้นใครที่ชอบอะไรที่แบบเข้มสะใจนะครับแล้วก็ทนทานนะตัว2บ้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นที่แบบมีความเป็นยูนิคสูงนะครับกลิ่นไม่ค่อยเหมือนใครในตลาดเขานะครับหรือจะให้อธิบายง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับสไตล์ของ Tom Ford ในไลน์ Private Blend นะเป็นขวดสีเข้มๆนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายกลิ่นก็จะมีความยูนิคแตกต่างกันนะแต่ว่าวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำตัวแรกก่อนเลยนะครับเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ยูนิคมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนน้ำหอมดีไซเนอร์บางตัวแต่ว่ากลิ่นเทพมากเลยนะครับก็คือ Initio Rehab นะครับตัวนี้เป็นลายเดียวนะครับที่ทำขวดออกมาสีขาวนะครับตัวอื่นก็จะเป็นขวดสีแบบดำแล้วก็ม่วงเข้มๆนะกลิ่นนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองที่กระดาษเทสนะครับโอเคมาลองดูกันเลยกลิ่นนะฮะแม้ว่าจะเป็นกลิ่นสไตล์แบบเข้มข้นนะฮะแต่ว่ามันมาในระดับกลางๆไม่เยอะมากนะครับดังนั้นใส่ไปทำงานไปออฟฟิศเซนได้สบายเลยนะไม่ไปทำร้ายใครแน่นอนกลิ่นของมันนะครับเปิดออกมานี่คือแบบกลิ่นสะอาดมากครับของแนวลาเวนเดอร์นะครับที่มันมาพร้อมกับความเป็นครีมมี่ความเป็นนมนมนิดๆ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยความเฟรชสดชื่นที่มาแบบนิดนึงมาแซมแซมแบบไม่ได้เยอะมากนะครับคือกลิ่นของแนวเบอร์กามอตนะครับเป็นตัวที่เป็นน้ำหอมแบบแนวหวานกลางแต่ว่าทำเบอร์กามอตแล้วเบนออกมาได้แบบยังมีกลิ่นโน้ตของเบอร์กามอตที่ชัดอยู่ในช่วงต้นนะครับทำได้ดีมากเลยฮะดมไปดมมานะครับจังหวะแรกๆนะครับมันทำให้เชื่อมโยงกับน้ำหอมดีไซเนอร์ตัวที่ว่าก็คือ Spice Bomb นะฮะตัวนี้เป็นกลิ่นของแนวสไปซี่นะครับมีคาร์ดามอลมีชินนามอนแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์เด่นนะครับกลิ่นหล่อขั้นเทพมากนะครับแต่ว่า Rehab เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบสัมผัสได้ถึงความคุณภาพที่ดีกว่าแบบปิดหูปิดตาแบบดีเยอะมากเลยนะฮะเป็นน้ำหอมที่แบบโอ้โหยูนิเซ็กครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับซึ่งจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมาเล่นบ้านนี้แล้วก็เอ๊ะตัวอะไรใช้ง่ายที่สุดนะครับตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับดีหามนะความทนนะครับก็ถือว่าระดับดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับดีมากเท่ากับขวดในลายสีอื่นนะครับประมาณสัก7ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็กระจายนะโอ้โหทิศดีมากประมาณสัก3ชั่วโมงแรกนะครับใส่ไปแล้วมีคนทักด้วยนะฮะส่วนเรื่องความหอมนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลชอบตัวเนี้ยมากที่สุดของบ้านนี่เลยนะครับคือใส่ไปใส่มานะครับเฮ้ยตอนแรกก็เฉยๆแต่พอแบบได้ใส่ของจริงแล้วก็กลิ่นที่ผมเจอในช่วงเบสนะครับผมลองตรงนี้นะพบว่ากลิ่นช่วงท้ายนะครับก็เดเวลอปไปนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับก็ให้ความเป็นไม้ของซีดาวูดเนี่ยมีความเด่นชัดเข้ามานะครับแล้วก็ตามโน้ตของตัวนี้เองนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่มีมัสนะฮะให้ความรู้สึกมีความอบอุ่นในช่วงกลางท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นฐานของแนววูดดี้นะครับคุมโทนหลักๆทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่ลาเวนเดอร์เขาเด่นนะตอนท้ายจบเป็นไม้ๆนะครับกลิ่นที่แบบดูสะอาดดูมีคลาสนะครับดูรุ่นหลามมากตัวนึงนะครับแนะนำมากๆนะครับ Rehabต่อมาแนะนำตัวที่2กันนะครับนั่นก็คือ Atomic Rose นะครับมาในลายขวดสีม่วงๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับตัวแฝดพี่ก็เลยนะครับคือ PDM หน้าตัวนี้เลยคือ Delina นะครับ Delina ก็จะเป็นกลิ่นของแนวผู้หญิงนะครับที่มีโทนกลิ่นของลิ้นจี่ฟลอรัลแล้วก็กุหลาบเด่นนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยวานิลานะครับกลิ่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันนะฮะระหว่างฉีดนะครับก็แนะนำเรื่องของราคานะครับว่า Initio นะครับมาในไซส์90 ml นะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก 7,000 บาทได้นะครับซึ่งถือว่าแพงกว่าเจ้าตัว PDM นะฮะซึ่งมาในไซส์120 ml ราคาก็ประมาณ 6,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับราคามันก็ใกล้ๆกับตัวลายของผู้หญิงนะครับก็คือประมาณสัก 6-7,000 บาทนะครับในไซส์อันนี้75 ml นะครับ Atomic Rose นะครับกลิ่นมันยังไงครับโอ้โหกลิ่นสัมผัสแรกๆนะครับคือเหมือนมากเหมือนเลยนะครับกับตัวเดลิน่านะครับเหมือนกับเจ้าตัว EDP นะครับเจ้าตัว Exclusive เนี่ยมันจะมีความหวานนัวขึ้นมากนะครับโอ้โหกลิ่นนะฮะแบบเหมือนกันสักประมาณ 80% นะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคือมันมีโน้ตของความเป็นผู้ชายนะครับทำให้ใส่แล้วเนี่ยมันไม่เขินเลยครับคือกลิ่นโน้ตของแนวสไปซี่นะครับ Pink Pepper นะครับกลิ่นชัดอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเปิดเลยนะครับ
โอ้ใส่แล้วแบบรู้สึกไม่เขินหน้านะฮะคือหลายคนนะครับชอบในแนวกลิ่นแบบนี้เหมือนผมนะแต่ว่าไม่กล้าใส่มันดูสาวๆไปหน่อยนะครับซึ่งทำให้เจ้าตัวโทมิกโรสนะครับตอบโจทย์นี้เลยนะครับใช้แล้วแบบโอ้โหไม่ขัดไม่เขินนะฮะแล้วก็แนวกลิ่นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคือถ้าเกิดผู้ชายชอบใช้นะครับแล้วผู้หญิงเขาก็ใช้ด้วยเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ฮะได้ความทนกระจายที่ถือว่าดีมากอีกด้วยนะครับประมาณสัก 8-9 หรือว่า10ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดดเด่นมากนะครับในเรื่องการกระจายตัวประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแรกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอกจากโน้ตที่มีความหวานอมเปรี้ยวนะครับของแนวลิ้นจี่แล้วก็แนวกุหลาบของเทอร์กิสโรสแล้วนะครับมันก็จะมีความหวานด้วยนะครับของแนวกลิ่นของแนววานิลานะครับแล้วก็มีโน้ตฟลอเรลมาบางๆด้วยนะครับทำให้แบบมันเป็นกลิ่นที่แบบยูนิเซ็กเป๊ะๆเลยนะครับแต่ก็ยังก็ตามนะครับกลิ่นของพริกไทยนะครับทำให้กลิ่นนี้มีความแมนอยู่ประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆนะครับกลิ่นของแนวหวานๆอมเปรี้ยวนะครับค่อยๆลดลงนะครับมันจะเป็นกลิ่นของวานิลาที่มีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันจะมีความอบอุ่นของเนื้อกลิ่นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือกลิ่นแนวแอมเบอร์นะครับแล้วก็ผมยังได้กลิ่นของแนวภาพรวมของกลิ่นของวูดดี้ด้วยนะครับทำให้ช่วงท้ายๆนะครับก็ยังมีความแมนอยู่นะครับไม่ได้สาวๆหรือที่หลายๆคนกลัวกันนะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับที่เรียกคำชมได้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าดีแล้วก็กลิ่นใกล้เคียงกับเดลิน่าตัวนี้เลยนะครับสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอบโจทย์ทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายนะครับบางทีเป็นแฟนกันเนาะอยากได้น้ำหอมตัวเดียวที่ใส่ทั้งคู่นะครับใส่ได้หลายโอกาสมากนะครับถ้าใส่ไปออกเดทนี่คือสุดของตัวนี้เลยนะครับหรือว่าใส่ไปออกเที่ยวข้างนอกเที่ยวกลางคืนราตรีนะครับแต่ว่าถ้าเสิร์ชใส่ที่ทำงานนะครับก็ใส่ได้นะครับใส่เบาสเปรย์ลงหน่อยสัก2ทีกำลังดีนะครับความกระจายแบบเบอร์มากๆนะครับแนะนำนะครับอะตอมิกโรสต่อมาครับแนะนำตัวที่3นะครับตัวนี้มาในขวดสีเข้มเลยนะครับกลิ่นมันจะเข้มตามแนวขวดเขาหรือเปล่านะครับคือเบสบาลักค่านะครับตัวนี้กลิ่นเป็นยังไงนะครับจะมาลองกันเลยฮะตัวนี้มีความพิเศษนะครับในเรื่องของผู้ปรุงกลิ่นนี้นะครับเป็นระดับโคตรเซียนเลยนะครับก็คือคุณอันเบอร์โตโมลิล่านะครับซึ่งแกปรุงกลิ่นน้ำหอมดีไซเนอร์ถูกใจผมเยอะมากๆเลยนะครับกลิ่นจะค่อนข้างใช้ง่ายนะครับในสไตล์ของแกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันขวดสีดำเนาะโอ้โหกลิ่นแบบเปิดมาผงะมากนะครับคือมันเข้มมากนะครับตัวนี้นะครับได้ใส่ก่อนนอนในการลองครั้งแรกนะครับถึงกับทนไม่ได้ครับต้องไปล้างมือนะครับแต่ไงก็ตามในฐานะนักรีวิวนะครับก็ต้องแบบทดลองเต็มวันจนได้นะครับวันต่อมานะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ2สเปรย์ไปที่ทำงานนะครับหลังๆเนี่ยก็เปลี่ยนที่ทำงานจากไซส์นะครับไปที่ที่ออฟฟิศใหญ่ก็อาจจะที่แคบลงนะครับแล้วก็คนเยอะขึ้นยังไงการใช้ในแบบนี้ต้องแบบระวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมนะครับยังไงก็ตามอย่างที่พูดออกไปแล้วนะครับไม่ว่ากลิ่นจะเข้มข้นแบบไหนก็ตามนะฮะถ้าเราเบาสเปรย์ลงหน่อยนะครับผมว่าคุณใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับและตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับใส่ไป2สเปรย์กลิ่นเปิดของมันนะครับคือบอกโน้ตยากมากนะครับแม้ว่าการรีวิวผมนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปเปิดตามเว็บนะครับเพื่อดูว่าโน้ตกลิ่นอะไรที่เราได้กลิ่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับจะได้บอกเฉพาะตัวที่เราได้กลิ่นแบบจังๆเท่านั้นนะหรือว่ามีโน้ตอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นแต่ว่าไม่มีในโน้ตที่เขาบอกก็จะบอกกันนะตัวนี้นะครับสัมผัสแรกของผมเลยคือชัดมากคือความเป็นกลิ่นของแนวไม้เข้มๆนะครับแล้วก็มีอูดด้วยนะเป็นอูดมาในแบบหวานๆแบบกลมๆพอดีเลยนะครับกลิ่นช่วงพอผ่านไปสัก10นาทีนะว่าถือว่าได้ดาวไปแล้วนะครับพบว่ามันใช้งานแบบง่ายมากๆนะครับถ้าอธิบายแบบแนวกลิ่นง่ายๆนะครับมันคล้ายๆกับบ้านเขาเองเลยก็คือสไตล์ของไซเฟกนะครับคือให้โทนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าโน้ตตรงยาสูบนะครับหรือว่าคาร์ดามอมชินนามอนอาจจะไม่ได้เด่นเท่านะครับเป็นอูดผสมไม้มีควันนะครับแบบอบอุ่นมากนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่ตามเว็บเขาเลยบอกมาคือกลิ่นแนวแอมเบอร์แนวมัสนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ถึงกับเด่นมากเท่ากับแนวอูดหรือแนวไม้นะครับพอผ่านไปสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับกลิ่นมีความหอมขึ้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกใช้งานง่ายขึ้นนะตัวนี้เป็นน้ำหอมยูนิเซ็กนะครับที่ออกไปทางผู้ชายนิดหน่อยสัก 60% นะครับแล้วมันยังเหมือนบ้านของ PDM ในฝาแฝดเขาอีกแล้วนะครับคือตัวคลายนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวดาร์กๆเข้มๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพอช่วงใดดาวนะครับกลิ่นดีมากเหมือนกันเลยนะครับ
โอ้โหตัวนี้ฮะก็สำหรับการใส่นะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากใส่แบบฟิตนะฮะก็ใส่ได้1หรือ2สเปรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ควรจะใบบลายนะครับควรจะไปทดลองก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครได้ลอง2ตัวที่ว่าเมื่อกี้แล้วเราชอบในสไตล์แบบนี้นะครับก็ถือว่าใบบลายได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใส่ไปออกเดทใส่ไปออกงานนะครับใส่แบบสูทใส่อะไรที่แบบแต่งตัวดีๆนะครับไม่เหมาะสำหรับใส่การใส่แบบลำลองแบบรองเท้าแบบซื้อยืดเท่าไหร่นะครับใส่ชิวๆที่บ้านก็คิดว่าแนวกลิ่นแบบนี้เข้มเกินไปนะครับน่าจะออกไปข้างนอกอีเวนต์ในที่ที่แบบอากาศเย็นๆถึงจะแบบตอบโจทย์กับกลิ่นแบบนี้ได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าดีมากแล้วก็ได้รับคำชมด้วยนะครับกลิ่นเข้มแบบนี้ใส่ในที่แคบๆแต่ก็ยังได้คำชมที่ดีเพราะว่ากลิ่นแบบนี้มันจะกระจายดีใช่ไหมครับเวลาเราเดินผ่านโต๊ะนู่นโต๊ะนี้นะครับมันก็ได้รับคำชมได้ดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราสนิทหลายๆคนก็อาจจะมีการกล้าชมในน้ำหอมที่เราใช้มากขึ้นด้วยนะครับเบสบาลักค่านะครับความทนนะความกระจายตัวไปเลยคือ5ดาวประมาณ10ชั่วโมงได้นะครับเสร็จตั้งแต่8โมงเช้านะครับ2ทุ่มกลิ่นที่อยู่บนตัวและบนเสื้อยังอยู่แบบชัดเลยนะครับดีมากครับแนะนำตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบเป็นอันดับ2นะครับของบ้าน Initio เลยนะครับก็คือไซคเดลิกเลิฟนะครับตัวนี้ออกมาไม่นานนะครับเป็นแนวกลิ่นที่ผมก็ไม่น่าเชื่อว่าผมจะชอบมันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวกลิ่นของไวท์ฟลอเรลนั่นเองนะครับตัวนี้กลิ่นของดอกไม้สีขาวแบบชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายๆมากเลยนะครับเปิดมาเนี่ยดอกไม้สีขาวประมาณสัก 80% นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบสาวมากนะครับคือมันมีความคล้ายๆกับเจ้าตัวทอมฟอร์ดเซราบองบ้างเหมือนกันสัก 60-70% เพื่อให้รู้สึกเชื่อมโยงเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าตามโน้ตของเขานะครับมันจะมีกลิ่นของโน้ตดอกไม้ที่ชื่อว่าฮิลิโอโทปนะครับแล้วก็ไฮดิโอนนะครับซึ่งเป็นดอกไม้นะครับที่กลิ่นมีความละมุนละไมในช่วงเปิดเนี่ยมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้กลิ่นที่เป็นแบบแนวนมนมมีความครีมมี่นะครับของไม้หอมซันตาบูดนะครับซึ่งโน้ตเลยประมาณนี้นะครับผมชอบมากแล้วก็อาจจะทำให้ตัวนี้นะครับมันมีความแมนมากขึ้นนะครับเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กก็จริงนะครับแต่ว่าก็เอียงไปทางผู้หญิงบ้างแหละเพราะว่าโน้ตของดอกไม้เนาะประมาณสัก55หรือว่า 60% นะครับตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกพิเศษมากๆเวลาที่ได้กลิ่นนะครับคือออกไปในทางรู้สึกภาพสีขาวๆนะครับเหมือนผู้ชายผู้หญิงนะครับใส่ชุดสีขาวไปในแบบพิธีแต่งงานนะครับให้ลุคนะครับเป็นคนที่แบบแสนดีเป็นคนที่แบบอบอุ่นนะครับหน้าเข้าหานะครับดูเป็นคนดีมากๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะใส่ไปที่ทำงานก็ได้นะครับกลิ่นแบบนี้อาจจะเบาสเปรย์เหมือนกันนะครับสัก1หรือ2สเปรย์พอนะครับความกระจายนะครับ 2-3 ชั่วโมงถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ให้ความทนอยู่ในระดับประมาณสัก 8-10 ชั่วโมงนะครับจริงๆก็ใกล้เคียงกันทั้งลายเลยนะครับแล้วก็มันยังใกล้เคียงกันก็คือลุคของผู้ใส่ก็ประมาณสักอายุ30บวกลบนะครับให้ลุคที่แบบดูสมวัยนะครับดูยกระดับนะครับให้คุณดูโปรเฟสชั่นอลดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นในช่วงท้ายๆนะครับก็กลิ่นของแนวแบบซันดาวูดมาเด่นมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นนึงนะครับคือโน้ตของเมอร์สนั่นเองนะครับทำให้ผมนะครับนึกออกนั่นเองนะครับว่าทำไมผมถึงชอบตัวนี้เพราะว่ามันกลิ่นคล้ายกับโจมาโลนเมอร์สแอนด์ทองกานั่นเองนะครับกลิ่นท้ายนะครับมีความนวลละเมียบละไมแต่ว่ามาในแบบเข้มข้นมากกว่านะครับความคล้ายก็ประมาณสัก 50% ได้นะครับนี่คือตัวที่แนะนำมากๆอีกตัวถ้าเกิดคุณเป็นแฟนของแนวไวท์ฟลอเรลนะครับไม่อยากให้พลาดตัวนี้เลยนะครับไซคเดลิกเลิฟแล้วมาถึงตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับตัวนี้เป็นลายที่ขวดสีเข้มอีกแล้วนะครับกลิ่นมันจะเข้มหรือเปล่าฮะตัวนี้ชื่อของมันอยู่ในลายของ Magnetic Blend นะครับนี่คือ Magnetic Blend เบอร์7นะครับมาลองกลิ่นกันนะครับตัวนี้นะฮะก็บอกเลยว่าใส่ก่อนนอนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคยใช้จริงนะครับก็เอามารีวิวตัวนี้ครั้งแรกเลยนะครับเป็นแนวกลิ่นที่ผมบอกเลยว่าแบบให้อธิบายโน้ตกลิ่นเนี่ยยากมากนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับน้ำหอมบางตัวนะฮะถ้าเกิดโน้ตกลิ่นนะครับมันชัดมันอิงถึงแบบสารธรรมชาตินะครับเราจะเข้าใจง่ายแต่ว่าบางกลิ่นนะครับมันไม่เหมือนอะไรที่เราเคยดมมาดังนั้นการอธิบายมันยากจริงๆต้องเข้าใจจุดนี้นะฮะตัวนี้บอกเลยนะครับว่ารู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้มีโน้ตใดโน้ตหนึ่งเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดไปเปิดเว็บรีวิวนะครับเขาให้กลิ่นของแนวมัสเด่นนะฮะแต่ผมรู้สึกมันก็จะเป็นแนวแบบวูดดี้ไม้ๆนะครับมีความตันๆของกลิ่นในช่วงแรกนะครับแล้วก็ตอนที่เราฉีดลองดูนะฮะก็กลิ่นตอนแรกจะหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังๆจากนั้นก็มีความเบาบางลงเล็กน้อยนะครับ
เท่าที่ดมก็คือกลิ่นเหมือนไม้ไม้นะครับมีความแบบแอบบูดๆหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ความว่ามันเหม็นนะครับมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวสไปซี่วูดดี้อะไรทำนองนั้นนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่เฉยๆนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับก็ผมอาจจะชมตัวอื่นมาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดบางตัวที่ผมสึกเฉยๆไม่ชอบผมก็จะพูดอะไรไม่ค่อยออกแบบนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ถ้าเกิดคุณจะต้องมีโอกาสใบบลายเจ้าตัวเบอร์7นี้นะครับก็อยากให้ไปทดลองดมดูก่อนนะครับมันเป็นกลิ่นที่พูดยากอธิบายยากแล้วก็ไม่มีโน้ตใดโน้ตหนึ่งเด่นนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างความประทับใจในตอนต้นแล้วก็ถือว่าช่วงกลางนะครับกลิ่นมีความอับๆมีความหืนๆในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงไม่แน่ใจนะครับพอผ่านก่อนนะฮะแมกเนติกเป็นนะฮะโอเคครับนี่ก็คือน้ำหอมจากบ้าน Initio นะครับซึ่งหลายตัวก็เป็นกลิ่นที่ทำออกมาได้ดีมากนะครับมีความหอมมีความยูนิคนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกลิ่นมีความเข้มข้นติดทนนานดีนะครับถ้าใครที่อยากหาน้ำหอมนะครับที่ใส่ในช่วงหน้าหนาวดีๆนะครับให้การกระจายตัวที่ดีให้ความรู้สึกย่อยยวนนะครับก็ถ้าหาได้นะครับก็อยู่ในราวประมาณสัก 7,000 กว่าบาทได้สำหรับไซส์90 ml นะครับเป็นอีกตัวคุณภาพมากอีกตัวนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับก็อาจจะลดลงมาเป็นบ้านของ PDM นะครับก็ให้ความประทับใจความทนความหอมนะครับที่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้ครับก็ขอจบการรายงานการรีวิวน้ำหอมจากบ้านของ Initio ไปก่อนนะครับขออภัยถ้าเกิดว่ารีวิวอาจจะไม่ตรงใจหรือว่าให้ความไม่ชัดเจนเหมือนเจ้าตัวสุดท้ายที่รีวิวนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีครับ